ห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำบังให้บรรดาเราท่านรื่นรมเรื่องยามดีกามดีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีในโอกาสที่ใกล้จะถึงปีใหม่นี้ก็ขอถือพรจากคุณแผ่นดินพุทธองค์ปกป้องคุ้มครองพี่น้องของไทยทุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ก็ดีผู้บริหารบ้านเมืองก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านจึงเจริญในทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขก็พึงได้สมใจดังปรารถนาโดยทางธรรมก็คือมรรคผลนิพพานและสันติสุขความร่มเย็นแห่งชีวิตจึงมีได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีสัพพะปัพพะสะอกะระนังการทำไม่ทำความชั่วทำบาปทั้งปวง 2. กุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมและข้อสุดท้ายสจิตตะประโยชน์ทัพปนังกระทำจิตใจให้เบิกบานแช่มชื่นนี่เป็นหัวใจเป็นหลักการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากญาติโยมทั้งหลายที่ได้ดูรายการนี้นะได้นำ3ข้อนำไปใช้ก็คือการไม่ทำชั่วทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องแผ้วสรุปเรื่องของใจทั้งสิ้นนะโยมถ้านั้นใจเราดีใจเราสุขทุกอย่างก็เปิดใจทั้งหมดก็ถึงได้บอกว่าเมื่อใจเราชอบเมื่อใจเราปรารถนาทำอะไรก็ดีไปหมดเลยเพราะนั้นใจดีใจประเสริฐใจสว่างใจสงบไม่เห็นทุกข์แม้แต่น้อยเจริญพรเพราะว่าการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเองไม่ใช่มีพิธีรีตองอะไรนะคือปฏิบัติสมมุติว่าปฏิบัติเรื่องทานก็สอนตัวเองให้มีการเสียสละฝึกตัวเองสอนตัวเองทุกวันทุกเวลาฝึกเรื่อยๆจนเป็นนิสัยอันนั้นท่านว่าฝึกปฏิบัติเรื่องทานปฏิบัติเรื่องศีลก็ฝึกสอนตัวเองให้มีการรักษาข้อวัดสัก5อย่างสมมุติว่าศีล5ก็สอนให้ตัวเองรักษาข้อวัด5อย่างไม่ต้องไปขอกับพระนะไอ้ศีลเนี่ยนะพระเจ้าตรัสว่าเจตนาหั่งภิกขเวสีลังมะดามิตถาคตกล่าวว่าตัวเจตนาคือตัวศีลเจตนาคือความตั้งใจตั้งใจแล้วก็สอนตัวเองเอาเราฝึกวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เราก็ได้ศีลวันหนึ่งแล้วเราฝึกพรุ่งนี้ถึงมะรืนนี้ก็ได้ศีล2วันแล้วก็ฝึกกันวันๆฝึกเป็นเวลาฝึกอยู่เรื่อยๆสอนตัวเองอยู่เรื่อยๆอันนั้นท่านว่าปฏิบัติเรื่องศีลฝึกไปฝึกมาจนเป็นนิสัยท่านว่าคนที่มีศีลย่อมมีความสง่างามไปอยู่ที่ไหนก็เจริญภาวนาก็ฝึกสติสัมปชัญญะระลึกรู้อารมณ์ที่มาผ่านใจเพราะว่าอารมณ์ไหนไม่ผ่านใจไม่มีเหมือนกับไอ้ขยะน้อยใหญ่น่ะไม่มีขยะไหนที่จะไม่ล่วงลงสู่พื้นปฐพีก็ล่วงลงสู่พื้นดินหมดทั้งนั้นอารมณ์น้อยใหญ่ก็เหมือนกันก็มาผ่านหัวใจดวงเดียวนี่แต่ถ้ามีสติระลึกรู้อยู่ที่ใจกำหนดรู้อยู่ก็รู้อยู่ว่าใจของเราเศร้าหมองหรือผ่องใสรู้สึกว่าใจของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็รู้สึกว่าใจของเราเนี่ยเป็นธรรมหรือเป็นอธรรมมันก็รู้อยู่อย่างนั้นน่ะท่านว่าฝึกสมาธิฝึกสติปัญญาฝึกตลอดเวลาไม่ใช่ว่าวันตอนเย็นถึงจะฝึกตอนนั่นถึงจะฝึกไปเข้าคอร์สถึงจะฝึกเพราะมันไม่ทันกินหรอกพระเจ้าสอนให้เราฝึกตลอดเวลาท่านว่าอากาลิโกไม่เรียกการเรียกเวลาไม่เรียกสถานที่ปฏิบัติได้ย่อมเห็นผลได้อยู่ตลอดผลคือบรรเทาทุกข์ได้บรรเทาทุกข์ได้ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นไม่มีอะไรนอกจากความโลภโกรธหลงนั่นแหละมาพาใจให้เราทุกข์พาใจให้เราเศร้าหมอง
ความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะความไม่สมหวังเพราะความพลาดพลาดร่างกายก็ทำให้เป็นทุกข์ถ้ามีสติอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจแล้วมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมท่านว่าจิตตภาวนาคือการภาวนาอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงธรรมปฏิบัติธรรมทศพิราชธรรมแล้วก็ท่านน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสเนาะอันนี้สามารถน้อมนำมาปฏิบัติได้เลยถึงแม้พระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้วแต่คุณธรรมพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระองค์ตรัสไว้และทรงปฏิบัติเป็นต้นแบบเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ท่านยังไม่สวรรคตนะเป็นอมตะคุณธรรมที่ท่านตรัสไว้พวกเราถือปฏิบัติอย่างรู้รักสามัคคีนี่แหละแค่นั้นแหละรู้รักสามัคคีหรือว่าทฤษฎีโครงการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็สำคัญอาตมาสรุปลงว่า 1. ปรับปรุงชีวิต 2. ปิดอบาย 3. ขยายปัญญา 4. สรรหาความเจริญ5ตัดส่วนเกินของชีวิตนี้แหละคือเศรษฐกิจพอเพียงปรับปรุงชีวิตชีวิตมีปัญหาก็ปรับตรงนั้นปรับตรงนี้อย่างเรามาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติบูชาก็มาปรับใช่ไหมปรับกายวาจาใจให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันนะรูปพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นิกรของพระเจ้าอยู่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวแตกแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันไม่เนิ่นช้าจะจาบันเขาเพราะฉะนั้นชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นสมบัติของคนไทยเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเกื้อราชราวิดารักษาบุตรน้ำพระทัยผ่องผุดพ้นคำไขราษฎรมีอยู่เย็นพระก็เป็นสุขไทยราชมีภัยพระยิ่งทุกพันทวีใช่ไหมถ้ามีราษฎรมีภัยเกิดขึ้นพระองค์อยู่ไม่ได้นะเสด็จเลยความทุกข์ของประชาชนพระองค์ท่านโอบอุ้มช่วยเหลือเสด็จมานี่แหละคือภัยวิบัติแม้แต่นครพนมมีเรื่องไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเนาะไม่เข้าใจกันคราวนั้นยิงกันบ้างอะไรบ้างคนหนึ่งเข้าไปอยู่ป่าคนหนึ่งอยู่ข้างนอกยิงกันคราวนั้นเสียงปืนแตกที่บ้านนาบัวน่ะพระองค์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ให้คนประกาศอยู่ข้างบนโปรยใบปลิวลงมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จอยู่ข้างบนนะหยุดยิงกันนะพวกเนี่ยโอ้พอได้ทราบว่าในหลวงประทับหยุดบนเครื่องเฮลิคอปเตอร์ส่วนพระองค์มานี่หยุดยิงเลยทุกคนวางอาวุธยกมือไหว้กราบแม่อันนี้เรียกว่าท่านรักลูกรักลูกทุกคนสิ่งใดที่เราให้ไปสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งใดที่เราเก็บไว้เป็นของคนอื่นยิ่งเก็บยิ่งได้น้อยยิ่งปล่อยยิ่งได้มากได้ทรัพย์ภายในเรียกว่าเสียสละสามัญทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกซึ่งสมมุติเป็นธนบัตรเป็นสิ่งของก็ดีแต่เพื่อแลกเอาอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในอันนี้ทรัพย์บุญทรัพย์กุศลทรัพย์บุญไม่สูญดับเพราะเป็นทรัพย์ที่ถาวรโจรปล้นก็ไม่ได้มันอยู่ในธนาคารใจเก็บบุญเก็บกุศลแต่ธนาคารภายนอกมันเก็บแต่ธนบัตรเดี๋ยวโจรยังไปปล้นอีกเห็นไหมปล้นธนาคารเนี่ยเห็นไหมแต่บุญกุศลอยู่ในใจไม่มีใครกล้าเข้าไปเก็บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์นิกรขออนุโมทนาขอชื่นชมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้เสียสละเพื่อปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้า2นำพาขึ้นสวรรค์3ช่วยป้องกันภัยพิบัติ4กำจัดสัพพกิเลสนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นขออนุภาพพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ให้เกิดสุขสิริสัพเป็นหลักฐานอนุภาพธรรมรัตน์กำจัดมารให้ชื่นบานผุดผ่องพยองไปอนุภาพสังขารัตน์กำจัดโรคให้สิ้นโศกสิ้นทุกข์สุขสดใสอนุภาพพระไตรรัตน์เป็นฉัตรชัยอยู่ที่ใดไปที่ใดให้เป็นสุขทุกท่านเทอญขอเจริญพร